สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับช่องเจริญพระเครื่องนะครับพบกันใน EP ที่2นะพี่ๆ EP ที่2นะครับขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อนะครับนี่ช่องเจริญพระเครื่องนะครับเบอร์โทร0839568191นะครับหรือสามารถแอด ID ไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับได้ด้วยเบอร์โทรนี้ได้เลยนะพี่ๆพี่ๆที่เข้ามาชมนะครับขออนุญาตนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับวันนี้ก็มีพระเหมาพระบ้านนะครับมาแบ่งปันพี่ๆนะครับหลายองค์หลายรายการดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทุกรูปทุกองค์นะครับลำดับที่1นะครับนี่ลำดับแรกนะครับนี่เป็นชุดนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนี่มีพร้อมตะกรุดนะครับพร้อมเหรียญนี่นะครับเป็นเหรียญธรรมขันธ์นะครับอายุ82พรรษานะครับนี่นะครับพี่ๆแล้วก็มีตะกรุดนะครับลงรักถักเชือกนะครับนี่เก่าๆเดิมๆอย่างนี้เลยพร้อมตะกรุดเก่าๆเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับดูรอยนะครับนี่นะครับรักเก่าๆรักเดิมๆรักแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับเหรียญแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับเหรียญแห้งๆอย่างนี้เลยอายุ82พรรษานะครับเหรียญธรรมขันธ์นะครับหลวงพ่อเดิมนี่ครับด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นวัดหนองโพนะครับพ.ศ.2482นะครับนี่เหรียญธรรมขันธ์หลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับนี่เป็นชุดมาอย่างนี้เลยสำหรับชุดนี้นะครับองค์แรกนะครับเอา 1,000 บาทนะครับพี่พร้อมเหรียญพร้อมตะกรุดพร้อมมายกชุดอย่างนี้เลยนะครับ 1,000 บาทเท่านั้นนะครับต่อมาลำดับต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับพระครูญาณวิราชแดงนะครับนี่วัดเขาบันไดอิฐนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับวัดเขาบันไดอิฐจังหวัดเพชรบุรีนะครับปี2537นะครับนี่เหรียญสวยคมชัดนะครับเหรียญสวยคมชัดนะครับนี่เหรียญดูง่ายๆนะครับพี่เหรียญสำหรับเหรียญนี้นะครับเหรียญสวยดูง่ายนะครับดูนี่ครับพระครูญาณวิราชแดงหลวงพ่อแดงนะครับเหรียญสวยๆคมๆอย่างนี้เลยด้านหลังนะครับวัดเขาบันไดอิฐนะครับดูห่วงเดิมๆนะครับเหรียญเดิมๆปี2537นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเอา500บาทนะครับเอา500บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับต่อมานะครับลำดับต่อมานะครับเหรียญหลวงพ่อกวยนะครับเป็นเหรียญทำน้ำมนต์นะครับพี่นี่เลี่ยมกรอบเลนอย่างนี้มาเลยเหรียญทำน้ำมนต์นะครับหลวงพ่อกวยนะครับเหรียญนี้นะครับสิทธิ์บริษัทโตโยต้านะครับสร้างถวายบูชาคุณนะครับนี่หลวงพ่อกวยชุดตินทโรนะครับเป็นเหรียญทำน้ำมนต์นะครับพี่เหรียญที่สามนะครับนี่เหรียญทำน้ำมนต์นะครับหลวงพ่อกวยนะครับนี่นะครับเหรียญเดิมๆนะครับพี่ๆสวยๆเดิมๆคมๆชัดๆอย่างนี้เลยด้านหลังนะครับนี่ถ้าตีกล้องหรือว่าตรงไหนไม่ถูกใจนะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับพี่ๆสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับนี่หรือว่าจะขอรูปภาพเพิ่มเติมก็ทักรายกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่หลวงพ่อกวยนะครับองค์นี้เอา600บาทนะครับต่อมานะครับหลวงปู่หมุนเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับนี่หลวงปู่หมุนทิตตสีโรอายุ106ปีวัดบ้านจานนะครับอำเภอกันธารมจังหวัดศรีสะเกษพ.ศ.2543ครับเหรียญนี้ออกพ.ศ.2543นะครับนี่เลี่ยมกรอบพร้อมใช้อย่างนี้เลยนะครับหลวงปู่หมุนครับนี่ตอกโค้ดตรงนี้ว่าเมาม้าสระอีนะครับมีแล้วก็นี่เหร
เหรียญสวยๆเดิมๆคมๆอย่างนี้เลยนะครับนี่เหลี่ยมกรอบเรียนไม้อย่างนี้เลยด้านหลังนะครับนี่หลวงปู่หมุนทิตะซีโรอายุ106ปีพศนะครับ2543นะครับนี่เหรียญนี้นะครับเอา500บาทนะครับเอา500บาทนะครับหลวงปู่หมุนครับต่อมานะครับเป็นมะเหสวนหัวกลับนะครับเนี่ยเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงมะเหสวนหัวกลับนะครับเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงนะครับนี่มะเหสวนหัวกลับนะครับไม่รู้ตีกล้องเห็นหรือเปล่านะครับอาจจะมีไม่เห็นบ้างครับพี่นี่มะเหสวนหัวกลับนะครับเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงนี่เห็นหน้าเห็นตานะครับองนี้นะครับเอา500บาทนะครับสำหรับเหตุส่วนหัวกลับนะครับเนื้อชิ้นกวดสนิมแดง500บาทนะพี่ๆลำดับต่อมานะครับลำดับต่อมานะครับหลวงพ่อเอียหลวงพ่อเอียวะนี่นะครับหลวงพ่อเอียนะครับวัดบ้านด่านอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีครบรอบนะครับเหรียญครบรอบอายุ71ปีเหรียญที่ระลึกในงานฉลองครบรอบอายุ71ปีเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับนี่เหรียญสวยๆคมๆอย่างนี้เลยนะพี่นี่นะครับหลวงพ่อเอียนะครับเหรียญที่ระลึกในงานฉลองอายุครบ71ปีวัดบ้านด่านอำเภอประจันตครามนะครับนี่เหรียญนี้นะครับเอา500บาทนะครับสำหรับหลวงพ่อเอียนะครับเอา500บาทต่อมานะครับนี่อันนี้ได้มาพร้อมชุดหลวงพ่อเดิมนะครับน่าจะเป็นสิ่งหลวงพ่อเดิมอันนี้ได้มาคู่กันแล้วก็มีดอีกอย่างหนึ่งครับนี่สามอย่างได้มาบ้านเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นสิ่งนะครับเป็นสิ่งนะครับเนื้องอนะครับน่าจะเป็นงอแกะนะครับน่าจะเป็นงาแกะนะครับสิ่งนะครับเป็นสิ่งนะครับนี่เก่าๆเป็นสิ่งพุทธศิลป์เก่าๆอย่างนี้เลยเลี่ยมกรอบเงินมาเลยนะครับนี่ใต้ฐานนะครับมีรอยจานนี่นะครับสิ่งหลวงพ่อเดิมนะครับสิ่งหลวงพ่อเดิมได้มาพร้อมชุดนะครับตะกรุดหลวงพ่อเดิมด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับนี่สำหรับสิ่งนะครับเอา900บาทแล้วกันนะครับ900บาทแล้วกันนะครับพี่ต่อมานะครับต่อมานะครับเป็นพระชาพิชัยดาบหักนะครับนี่เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์นะครับนี่ออกเมื่อนะครับ28เมษายน252นะครับด้านหลังเป็นม่อนพระธาตุนะครับม่อนพระธาตุนะครับสำหรับพระยาพิชัยดาบหักนะครับเหรียญนี้นะครับเอา500บาทนะครับนี่เหรียญสวยๆคมๆเลยนะครับเอา500บาทนะครับนี่อาจจะส่องไม่เห็นนะครับด้านหลังก็สวยๆคมๆประมาณนี้เลยนะพี่ๆอยู่ในกรอบนะครับด้านหลังเขียนว่าม่อนพระธาตุนะครับมีม่อนพระธาตุนะครับนี่28เมษายนนะครับ2528นะครับนี่ถ้าพี่ดันใดสนใจนะครับเปิดราคาไว้500บาทนะครับสามารถแกะกรอบนะครับถ่ายรูปให้พี่ๆได้นะครับนะต่อมานะครับเป็นพระปิดตานะครับยันยุ่งนะครับนี่เป็นพระปิดตาแบบนี้นะครับนี่เอา500บาทนะครับเอา500บาทนะครับนี่นะครับพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะครับเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่องค์นี้เอา500บาทนะครับพระปิดตานะครับได้มาคู่หนึ่งนะครับได้มาคู่หนึ่งนะครับเอา500บาทเท่ากันนะครับนี่องค์ใหญ่กว่าองค์เล็กนะครับ
นะครับเอา500บาทเท่ากันนะครับเอา500บาทเท่ากันแล้วก็องค์ต่อมานะครับรวมปุ่มุนนะครับรวมปุ่มุนนะครับรวมปุ่มุนเป็นเหรียญกลมนะครับนี่ไปรุ่นหมุนเงินหมุนทองนะครับ999ล้านนะครับวัดบ้านจานตำบลบ้านจานอำเภอกันทารมนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับรวมปุ่มุนวัดบ้านจานนะครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับพี่ๆนี่นะครับรวมปุ่มุนวัดบ้านจานนะครับดูเหรียญสวยๆคมๆนะครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับตัวหนังสือสวยๆคมๆประคำนะครับ3น่าจะ18 19เม็ดนะครับนี่ด้านข้างนะครับนี่รอยตัวตัดนะครับด้านหลังนะครับสวยคมๆประมาณนี้เลยนะครับพี่เป็นรุ่นหมุนเงินหมุนทองนะครับ999ล้านนะครับวัดบ้านจานตำบลบ้านจานนะครับอำเภอกันทารมนะครับจังหวัดศรีสะเกษนี่เหรียญนี้นะครับเอา600บาทนะครับเอา600บาทนะครับต่อมานะครับเป็นพระปิตาอันนี้น่าจะเป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับน่าจะเป็นพิมพ์จัมโบ้รวมปุโตะนะครับนี่ออกวัดประดูจิมพีปิตาจัมโบ้นะครับเก่าเดิมเลยนะพี่ดูปิตาจัมโบ้นะครับนี่ครับหิ้งครับเก่าๆเดิมๆนี้เลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับเขียนว่าหลวงปู่โตนะครับเนื้อปิ้นๆอย่างนี้เลยครับพี่หลวงปู่โตออกวัดประดูชิมพีนะครับนี่ด้านหลังนะครับเขียนว่าหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีแล้วก็เป็นยันกลมอย่างนี้นะครับองค์นี้นะครับเอา600บาทนะครับพี่ต่อมานะครับเป็นตะกรุดใบรานเก่าๆเดิมๆเลยนี่ตะกรุดใบรานนะครับตะกรุดใบรานเก่าๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆนี่ครับตะกรุดใบรานเก่าเดิมนะครับไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่นะครับนี่แต่เก่าจริงนะครับเก่าจริงนะครับนี่ดูรักนะครับแห้งๆนะครับนี่มีรอยจานเต็มใบนะครับเก่าจริงนะครับไม่ทราบที่นะครับเอา500บาทนะครับสำหรับตะกรุดใบลานนะครับต่อมานะครับองค์ต่อมานะครับเป็นเหรียญใบโพนะครับหลวงพ่อรีนะครับวัดอโศกการามนะครับปี2500นี่เรียมกรอบเงินมาอย่างนี้เลยหลวงพ่อรีนะครับเหรียญใบโพหลวงพ่อรีนี่นะครับด้านหน้านะครับนี่ขออนุญาตปรับกล้องนะครับนี่นะครับหลวงพ่อรีนะครับปี2500นะครับเป็นเหรียญใบโพนะครับออกวัดอโศกการามนะครับนะครับติดกล้องนะครับนี่สวยๆคมๆชัดๆอย่างนี้เลยนี่นะครับหลวงพ่อรีนะครับออกวัดอโศกการามนี่ด้านหลังเป็นยันอย่างนี้นะครับเหรียญสวยๆคมๆประมาณนี้เลยนะครับลำดับนี้นะครับลำดับนี้นะครับเอา600บาทนะครับสำหรับหลวงพ่อรีนะครับเอา600บาทมันไฟสะท้อนนะครับต่อมานะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนี่เป็นพิมพ์บัวร้อมนี่หลวงปู่ทวดพิมพ์บัวร้อมนะครับเก่าๆเดิมๆเลยนะครับสำหรับองค์นี้นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อปู่ทวดนะครับอยู่ในซีนเลยนะครับอยู่ในซีนเลยนี่อันนี้ได้มาสวยๆคมๆก็รีบเอาเข้าซีนไว้เลยนะครับนี่ครับเป็นหลวงปู่ทวดบัวร้อมนะครับนี่นะครับอยู่ในซีนก็เก่าเดิมๆอย่างนี้เลยนี่ดู
องค์นี้นะครับเอา700บาทนะครับสำหรับหลวงปู่ทวดบัวร้อมนะครับองค์นี้ได้คู่มากับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์ตอรีดหลังหมูนะครับนี่หมู9ตัวนะครับหลวงปู่ทวดพิมพ์ตอรีดหลังหมูนะครับนี่ตัวเก่าเดิมๆนี้เลยสำหรับรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถแกะซีนนะครับแกะซีนถ่ายรูปให้ได้นะครับนี่จัดส่งจริงนะครับพระสวยตรงตามปกนะครับจัดส่งจริงพระสวยตรงตามปกนะครับรวมปู่ทวดองค์นี้นะครับเอา700บาทนะครับ700บาทเท่านั้นต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนี่เหรียญเก่าๆมาอย่างนี้เลยนะครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับในงานหล่อพระพุทธรูปพ.ศ.2473ดูในเหรียญเก่าๆเดิมๆเลยนะครับหลวงพ่ออีนะครับนี่พระบ้านนะครับพระบ้านเป็นพระบ้านได้มาตามชาวบ้านทั่วไปนะครับนี่ดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจถ้าชอบหรือว่าถูกใจองค์ไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาขอรูปภาพเข้าขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับนี่รวมพ่ออีวัดสัตหีบนะครับเอา500บาทนะครับต่อมานะครับเป็นกิ่งนะครับพระกิ่งนะครับนี่เป็นพระกิ่งนะครับนี่เก่าๆนะครับไม่ทราบที่นะครับนี่นี่นะครับพระกิ่งเก่าๆไม่ทราบที่เลยนะครับแบ่งปันไปนะครับ500บาทนี่ใต้ฐานนะครับใต้ฐานเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับต่อโค้ดคมๆอย่างนี้เลยนะพี่นี่นะครับองค์นี้นะครับเอา500บาทนะครับพระกิ่งนะครับต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อมุ้ยนะครับเป็นหลวงพ่อมุ้ยนะครับรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยนะครับนี่รูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยนะครับดูผิวเนื้อทองเหลืองนะครับทองผสมแห้งๆนี้เลยนะครับอยู่เนื้อทองผสมแห้งๆเลยครับรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยนะครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะพี่ๆนี่ใต้ฐานนะครับนี่ร่องรอยการต่อไปองค์นี้นะครับเอา500บาทนะครับสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับต่อมานะครับนี่เป็นแหวนเก่าๆนะครับหลวงพ่อทบนะครับแหวนเก่าหลวงพ่อทบนะครับนี่นี่นะครับแผ่นแก้วหลวงพ่อทบนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเก่านะครับโรงยาลายธงชาตินะครับหลวงพ่อทบนะครับมีประคำนะครับนี่เหรียญเนื้อเงินเก่านะครับด้านหลังนะครับแหวนนะครับนี่แหวนเงินเก่านะครับหลวงพ่อทบนะครับเป็นเนื้อเงินผสมเก่าๆเลยนะครับเอา700บาทนะครับ700บาทนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวนะครับนี่หลวงปู่ขาวจะนาละโยวัดถ้ำเขากองเพลนนะครับวัดถ้ำกองเพลนพ.ศ.นะครับ2521จังหวัดอุดรหลวงปู่ขาวจังหวัดอุดรนะครับพี่
รองภูเขาจังหวัดอุดรสวยๆคมๆนะครับนี่เส้นขนมันขนแมวเต็มๆนะครับดูใบหน้าใบตาด้านหลังนะครับหลวงปู่ขาวนะครับจนาละโยวัดถ้ำเขากองเพลนะครับพ.ศ.2521จังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นเหรียญเก่าๆเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับพ.ศ.2521นะครับเอา500บาทนะครับเอา500บาทต่อมานะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญพระพรหมรุ่นแรกนะครับเหรียญพระพรหมรุ่นแรกนี่นะครับเหรียญพระพรหมรุ่นแรกนะครับนี่เป็นเหรียญพระพรหมนะครับหลวงพ่อเพิ่มนะครับอุตตะทีโปวัดป้อมแก้วนะครับพระนครศรีอยุธยานะครับถ้าพูดอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไปด้วยนะพี่นะครับเหรียญพระพรหมรุ่นแรกนะครับนี่นะครับสวยๆคมๆเลยนะเป้นี่ด้านหลังนะครับรวมพ่อเพิ่มนะครับอุตตะทีโปวัดป้อมแก้วนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์นี้นะครับเอา600บาทนะครับเอา600บาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหนุมานนะครับเหรียญหนุมานนะครับหลวงพ่อกุลวัดพระนอนนะครับเหรียญหนุมานหลวงพ่อกุลวัดพระนอนนะครับนี่ออกเนื้อเงินนะครับออกเนื้อเงินเหรียญหนุมานนะครับหลวงพ่อกุลวัดพระนอนนี่เหรียญนี้นะครับมีแต่ด้านหน้านะครับด้านหลังไม่มีเป็นเหรียญเรียบนะครับไม่มีรอยจานเอา400บาทนะครับสำหรับเหรียญหนุมานนะครับเอา400บาทต่อมานะครับเป็นเหรียญสแตมป์นะครับเหรียญสแตมป์นะครับเหรียญสแตมป์นะครับองค์พ่อจตุคามรามเทพนะครับนี่มีต่อโคดนะครับออก3สิงหา2530เป็นเหรียญปีเถาะนะครับเหรียญปีเถาะนะครับเหรียญสเต็มองค์พ่อจตุคามรามเทพนะครับนี่ดูเส้นขนแมวเต็มๆองค์นี้เลยนะครับเหรียญสวยดูง่ายนะครับเหรียญสวยดูง่ายนะครับนี่นะครับต่อโค้ดคมๆอย่างนี้เลยนี่ครับเหรียญคมๆชัดๆนะครับนี่เส้นขนแมวเต็มๆนี้เลยเหรียญสแตมป์นะครับรุ่นแรกองค์พ่อจตุคามรามเทพนี่3สิงหา2530นี่เป็นเหรียญปีเถาะนะครับด้านหลังเป็นยันต์นี้เลยนะครับนี่สำหรับเหรียญนี้นะครับเอา600บาทนะครับ600บาทต่อมานะครับต่อมานะครับเป็น10ทัศนะครับ10ทัศนะครับ10ทัศนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับนี่เป็นเนื้อเมฆพัดนะครับหายากนะครับเนื้อเมฆพัดนะครับ10ทัศหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมดูถิวเก่าๆเดิมๆเนื้อเมฆพัดนะครับนี่ส่วนมากจะเห็นเป็นทองแดงนะครับส่วนมากจะเห็นเป็นทองแดงครับเก่าครับหิ้งนะครับเต็มๆนี้เลยเปียกทองเต็มองค์พ.ศ.251น่าจะเป็น18นะครับไม่18ก็16นะครับได้ฐานเขียนว่าหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับนี่10ทัศหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับเอา500บาทนะครับเอา500บาทนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหน้าเสือนะครับหลวงพ่อน้อยนะครับนี่พร้อมชุดอย่างนี้เลยเหรียญหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะครับเอา600บาทนะครับเอา600บาท
เหรียญเก่าๆเลยนะครับพี่เหรียญหน้าเสือหลวงพ่อน้อยเก่าๆอย่างนี้เลยนี่นะครับองค์นี้นะครับเอา500 บาทนะครับเอา500 บาทนะครับแบ่งปันกันไปนะครับพี่ต่อมานะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จนะครับปกโพนี่เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับสวยๆเลยนะครับพี่พระสมเด็จปกโพพิมพ์ฐานแซมนะครับองค์นี้นะครับเอา500 บาทนะครับนี่นะครับดูเม็ดมวลสารกันชัดๆเลยนะครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับดูเนื้อหากันชัดๆนะครับก่อนจะแบ่งปันกันไปนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับเอา500 บาทนะครับสำหรับที่1นะครับสำหรับพระสมเด็จนะครับวันนี้ก็มีพระสมเด็จนะครับมาแบ่งปันพี่ๆนะครับองค์6 รูปนะครับต่อมาลำดับที่2นะครับนี่องค์นี้นะครับเป็นน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับนี่ดูเนื้อนี่นะครับเม็ดมวลสารนะครับนี่องค์นี้เอา500 บาทนะครับพระสมเด็จเปิดแบ่งปันพิพิธนะครับองค์ละ500 บาททุกองค์นะครับนะถ้าพิพิธท่านใดสนใจเหมานะครับสามารถลดให้ได้นะครับลดให้ได้นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับ500 บาทนะครับลำดับที่2นะครับต่อมานะครับลำดับที่3นะครับลำดับที่3นะครับนี่นะครับลำดับที่3นะครับเป็นปกโพเก่าๆนี่เลยนะครับนี่ถ้าหากกล้องไม่ชัดนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะพี่ๆนี่นะครับลำดับที่3นะครับเอา500 บาทนะครับเอา500 บาทนะครับต่อมานะครับลำดับที่4นะครับลำดับที่4นะครับเป็นวัดเกตนะครับวัดเกตนะครับนี่ด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่ครับวัดเกตนะครับอย่าตะคุ่นครับวัดเกตนะครับนี่ดูเม็ดมวลสารนะครับนี่ดูกันชัดๆอย่างนี้เลยด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับองค์นี้นะครับวัดเกตนะครับเอา500 บาทนะครับ500 บาททุกองค์เลยสำหรับพระสมเด็จนะครับองค์ต่อมานะครับลำดับที่5นะครับลำดับที่5นะครับนี่องค์นี้นะครับเก่าๆเดิมๆเลยนี่ครับหลายองค์หลายรูปนะครับหลายบ้านหลายที่มานะครับแตกต่างกันไปลำดับที่5นะครับเก่าๆเดิมๆประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับลำดับที่5นะครับข้างนะครับนี่นะครับต่อมาด้านหลังนะครับลำดับที่5นะครับเอา500 บาทเท่านั้นนะครับ500 บาทต่อมาครับลำดับที่6นะครับลำดับที่6นะครับนี่เป็นน่าจะเป็นฐานแซมนะครับฐานแซมเกตชนซุ้มเลยนะครับนี่
นี่นะครับลำดับที่6ด้านหน้านะพี่ๆนะนี่เป็นอย่างนี้เลยด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านหลังประมาณนี้เลยเอา500บาทต่อมานะครับเป็นมีดนะครับชุดมีดนะครับอันนี้ได้มาพร้อมตะกรุดพร้อมสิ่งนะครับน่าจะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับมีรอยจามอย่างนี้เลยนะครับนี่มีดน่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับได้มาจากบ้านเดียวกันเลยนะพี่นี่สำหรับอันนี้นะครับเอา900บาทนะครับ900บาทนี่นะครับ900บาทเท่านั้นนะพี่สำหรับวันนี้นะครับ EP ที่2นะครับ EP ที่2นะครับสำหรับช่องเจริญพระเครื่องนะครับถ้าพูดอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจถ้าชอบหรือว่าถูกใจองค์ไหนสามารถติดต่อเข้ามาสายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะครับEP นี้นะครับขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ